สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนเป็นเรื่องปกติของสัตว์ที่มีการปะทะกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ใช่ว่าสัตว์นักล่าหรือตัวใหญ่กว่าจะได้เปรียบเสมอไปเพราะบางทีอาจจะโดนเจ้าตัวเล็กหน้าซื่อตาใสปรับพยศเอาเหมือนอย่างสัตว์ดังต่อไปนี้อยู่ดีไม่ว่าดีไปยุ่งกับคู่ต่อสู้ผิดตัวซะงั้นพวกมันจะทำอะไรแสบซ่าจนผู้ล่าถอยบ้างเตรียมน้ำและขนมให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยงูที่ว่าแน่ก็แพ้เต่างานนี้แอดเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงแต่รู้แค่ว่าเจ้างูตัวนี้เขาไปหาเรื่องเหยื่อผิดตัวซะแล้วอะไม่เชื่องั้นดูนี่ค่ะตอนแรกใครเห็นก็ต้องเข้าใจว่าเต่าคงแพ้แน่ๆโดนลวงซะขนาดนั้นแต่ถ้าดูดีๆเอ้ากลับตลบปัดเพราะจู่ๆงูก็ดิ้นเร่าๆอย่างรุนแรงเหมือนพยายามจะสะบัดตัวออกสงสัยคงโดนดีเข้าไว้แล้วละสิหลังจากดิ้นอยู่นานในที่สุดงูก็เอาหัวของเต่าออกมาจากกระดองเต่าจนได้ก่อนจะเลื้อยหนีไปอย่างรวดเร็วแบบไม่มีการสั่งลานี่มันเต่านินจาหรือเปล่าเนี่ยเก่งเกินหนูขาวสู้งูเห่าปกติแล้วหนูมักจะเป็นอาหารของงูแต่ก็ไม่ใช่ถูกตัวเสมอไปไม่เชื่อดูเจ้าหนูขาวตัวนี้ที่ตกอยู่ในวงล้อมของงูเห่าตัวเป้งๆถึง3ตัว3รุม1แบบนี้ใครๆก็เดาว่ายังไงมันต้องโดนแก๊งงูเห่าจัดการแน่ๆแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะเจ้าหนูสมญานักสู้งับเข้าที่หัวงูเห่าและจัดไม่ยั้งงำงำงำโดยไม่เกรงใจตัวอื่นที่แผ่แม่เบี้ยรอเลยสักนิดและดูเหมือนว่าจะไม่สะใจพอหนูยังลากงูตัวดังกล่าวไปเล่นตัวต่อตัวอีกต่างหากปล่อยให้อีก2ตัวชูคอกันแบบงงๆเหมือนไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อโหยโหดจริงเจ้าหนูใจนายมันได้เหมียวไล่หมีถ้าต้องเจอหมีตัวใหญ่กับแมวเหมียวตัวอ้วนๆทุกคนคงจะเลือกเจ้าเหมียวมากกว่าแต่ก็อย่าคิดว่ามันจะน่ารักเหมือนหน้าตาบอกเลยว่าซ่ายิ่งกว่าโซดาอีกนะคุณถ้าไม่เชื่อต้องดูคลิปนี้เลยโดยเป็นแมว3สีตัวนึงนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ตรงตีนบันไดจู่ๆหมีดำตัวย่อมๆย่องเข้ามาด้านหลังจ้าเฮ้ยๆยังไงกับคุณผู้ชมแต่พอมันยื่นจมูกไปแตะด้านหลังเจ้าเหมียวแทนที่จะตกใจเปล่าเลยมันกลับจ้องหมีตาไม่กระพริบก่อนจะใช้อุ้งเท้าตบไปเลยหนึ่งเพี้ยทำเอาเจ้าหมีวิ่งหนีไปไม่กล้ากลับมาอีกเลยแหมเก่งจริงนะเจ้าเหมียวนกนางนวลกับหมึกยักษ์หากทำอะไรเกินกำลังบางครั้งผลลัพธ์ที่ได้อาจเลวร้ายเกินคาดอย่างเช่นในเคสของนกนางนวลที่พยายามจะจับเหยื่อที่เป็นหมึกให้ได้แต่งานนี้มันไม่หมูอย่างที่คิดเมื่อเจ้าหมึกเองกระซ่าชัยย่อยดึงมาดึงกลับไม่โกงยื้อหยุดฉุดกระชากกันอยู่นานกลายเป็นว่าโดนหมึกใช้ท่าไม้ตายหนวดพิฆาตรัดแน่นและดึงหัวมันกดลงในน้ำหลังจากต่อสู้กันได้ไม่นานนกกระพายแพ้จบชีวิตอย่างอนาถเนื่องจากขาดอากาศหายใจเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีคิดจะล่าเหยื่อก็ดูได้นะว่าแถวนี้ใครใหญ่กาปะทะแม่ไก่โอกาสที่กากับแม่ไก่จะปะทะกันมีไม่มากนักแต่คราวนี้เป็นเพราะเจ้ากาตั้งใจจะไปขโมยลูกเจี๊ยบสุดที่รักไงเลยทำให้แม่ไก่สายบูไม่ทนรีบออกมาปกป้องลูกทันทีว่าแล้วก็พุ่งเข้าใส่เลยค่ะโหยจิกเอาจิกเอาแบบไปให้กาได้ตั้งตัวแม้อีกฝ่ายจะพยายามบินหนีแต่ก็น่าจะมึนจนหาทางออกไม่เจอขนาดบินขึ้นไปเกาะบริเวณข้างๆกรงยังไม่พ้นรัศมีการโจมตีของแม่ไก่ที่ใส่แบบไม่ยั้งทั้งจิกทั้งตีมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปหมดเหมือนอัดอั้นมานานเล่นเอากาหมดแรงกลับบ้านไม่ถูกเลยทีเดียวถ้ารอดออกไปได้ก็อย่าแวบมาที่นี่อีกนะกระรอกดินแคลิฟอร์เนียฟัดกับโพรแคทไม่รู้จะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดหรือน่ารักดีนะมันกระรอกดินแคลิฟอร์เนียกับโพแคทมาปะทะกันความมันเกลื่อนมันเกิดเหมือนอย่างที่เห็นโดยเจ้าโพแคทพุ่งเข้าใส่กระรอกก่อนอย่างดุเดือดคุกกี้ตีโมงผัดกันอยู่บนล่างงัดลีลาทั้งทีทั้งตบพร้อมกับเสียงตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าพยายามสร้างขวัญกำลังใจหรือพยายามเรียกร้องเพื่อนมาช่วยกันแน่สุดท้ายเจ้าโพแคทไม่รู้ว่าหมดแรงหรือรำคาญเสียงจึงคลาออกมาและเปิดโอกาสให้กระรอกวิ่งหนีไปอย่างผิวจนลืมความอ้วนกันเลยทีเดียวพังพรสั่งสอนกิ้งก่ามอนิเตอร์ปกติพังพรเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับงูเห่าแต่มันก็เก่งจริงขนาดสยบงูเห่าจนราบคาบได้ด้วยแต่ใครจะไปคิดว่าสัตว์ตัวใหญ่และแข็งแรงอย่างกิ้งก่ามอนิเตอร์ญาติพี่น้องกับตะกรวดมันจะโดนล้มแชมป์ไปได้เหมือนกันอย่างในคลิปนี้คาดว่าเจ้ากิ้งก่ามอนิเตอร์คงหลงเข้าไปในถิ่นของพังพรพอเจอกันก็เลยมีฮึ่มแพ้กันตามภาษาหากดูจากภาพจะเห็นว่าพังพรเป็นฝ่ายที่เปรียบกัดเอากัดเอาไม่มียั้งจนในที่สุดอีกฝ่ายสู้ต่อไม่ไหวค่อยๆอ่อนแรงลงและกลายเป็นมือว่างของพังพรไปเห็นตัวเล็กๆขนฟูๆแบบนี้ร้ายเอาเรื่องเหมือนกันนะมาเตะปากอูดหากดูจากบุคลิกของอูดมันน่าจะเป็นสัตว์ที่นิ่งๆรักสันโดษแต่ว่าเจ้าอูดที่ถูกจับให้อยู่ร่วมกับฝูงม้าตัวนี้คงจะมีนิสัยขี้เล่นน่าดูพอเห็นบั้นท้ายของเจ้าม้าแบบยั่วๆบดๆเลยอดใจไม่ไหวของับหมับไปเลย1ที
แต่ม้าดันไม่เล่นด้วยจึงใช้ขาคู่เตะหลังใส่หน้าอูดไปหลายทีแต่ไม่โดนจังๆและแทนที่จะเข็ดอูดก็ยังเดินตามพยายามเข้าไปกัดอีกทีนี้เลยฟาดรัวก่อนจะโดนเข้าไป1ทีอูดถึงกับวิ่งไปแป๊บนึงและทำท่าเหมือนจะงอนๆใส่แหมเล่นด้วยแค่เนี้ยทำเป็นโมโหฝากไว้ก่อนเถอะหมึกยักษ์ฟัดฉลามเราต่างก็รู้ดีกันว่าฉลามคือเพชฌฆาตแห่งท้องทะเลที่สัตว์น้ำทุกชนิดไม่อยากเผชิญหน้าแต่ฉลามตัวนี้โคตรซวยที่ดันต้องมาเจอหมึกยักษ์สีแดงและทันทีที่มันว่ายปาดหน้าหมึกยักษ์ปุ๊บสงสัยอีกฝ่ายเกิดความหมั่นไส้เลยยืดหนวดออกมาคว้าหมับจับฉลามเอาไว้เต็มๆมันจึงดิ้นสุดแรงเกิดเพื่อให้หลุดจากหนวดหมึกยักษ์ให้ได้แต่ไม่สำเร็จในที่สุดก็หมดแรงกลายเป็นอาหารเย็นไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยนึกไม่ถึงเลยว่าหมึกยักษ์จะโหดเบอร์นี้ใครเป็นนักดำน้ำต้องระวังกันหน่อยถ้าเจอรัดเข้าไปแบบนี้ก็มีสิทธิ์ไม่รอดเหมือนกันนะเพียงพรประทานนกนางนวลงานนี้ต่อให้เป็นนกนักล่าแต่ก็อย่ามาซ่าบนถิ่นของเพียงพรไม่อย่างนั้นจะต้องเจอแบบนี้ทีแรกแอดเดาว่าเจ้าเพียงพรคงจะลอยน้ำตามปกติส่วนนกนางนวลคงหิวตาลายคิดว่าเป็นเหยื่อเลยลงมาเล่นด้วยซะหน่อยแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าเจอเพียงพรนักสู้มันพยายามกินและกัดคอนกนางนวลรวมถึงกดหัวให้จมหลายตลบขณะที่นกเองก็ไม่ยอมแพ้พยายามกระพือปีกเพื่อจะหนีทว่าเหมือนมันบาดเจ็บจนบินหนีไม่ไหวทำได้เพียงจิกสู้อย่างดุเดือดสุดท้ายคาดว่าคงจะเหนื่อยเลยแยกกันไปทางใครทางมันแต่จะไปต่อรอบนอกหรือเปล่านั้นอันนี้ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปสโตดฟัดกับกระต่ายและไก่ฟ้าเห็นตัวเล็กน่ารักมุ้งมิ้งแบบนี้แต่ขอโทษบางทีสโตดก็เกเรเหมือนกันนะอย่างในคลิปจะเห็นว่าเจ้าตัวน้อยนี้ลงไปหาเรื่องกระต่ายก่อนเลยโดนอีกฝ่ายไล่ฟัดจนกิ้งกุกๆไปด้วยกันแต่หลังจากนั้นสิคะเซอร์ไพรส์เพราะไก่ฟ้าตัวใหญ่เพื่อนกระต่ายเข้ามาช่วยจ้าทำให้กระต่ายรอดตัวไปก่อนจะเข้ามาลุมไล่จิกเจ้าสโตดขณะที่เจ้าหน้าขนก็ไม่ยอมแพ้แสดงความห้าวไล่กัดไก่ฟ้าจนแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางก่อนที่จะวิ่งหนีหายต่อมไปปล่อยให้ไก่ฟ้ายืนงงในพงหญ้ากันต่อไปว่าจะดุแบบนี้เอามาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านสักตัวก็น่าจะดีเหมือนกันนะกวางไล่บ๊อบแคทงานนี้ทำเอาคนดูอย่างเราถึงกับต้องกังหัวพร้อมกับอุทานว่าอีหยังคะแน่ๆเพราะอะไรน่ะหรอไปดูโมเมนต์นี้กันตอนแรกกวางน้อยตัวนี้เดินมาตามปกติจนกระทั่งมาเจอกับบ๊อบแคทเข้าพอดีมันก็เลยยืนนิ่งดูเชิงขณะที่บ๊อบแคทเริ่มเลิกลากตั้งท่าเหมือนเตรียมจะถอยสักพักก็เปลี่ยนใจเดินมาดูหน้ากวางชัดๆพร้อมกับขู่อีกสักนิดแต่เนื่องจากกวางตัวสูงใหญ่กว่าและนิ่งเกินในที่สุดก็ไม่กล้าทำอะไรและรีบเดินหนีจากไปปล่อยให้กวางได้แต่ยืนงงว่าเมื่อกี้มันคืออะไรกันวะนี่สินะที่เรียกว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวฮันนี่แบดเจอร์จอมซ่าท้าสู้กับจระเข้แม้ฮันนี่แบดเจอร์จะเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่ความฮาวเป้งไม่เป็นสองรองใครขนาดจระเข้ตัวเป้งๆก็ไฟมาแล้วอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะดูโมเมนต์นี้เป็นตัวอย่างที่มันดันไปเจอกับจระเข้ในกอหญ้าเข้าหากเทียบขนาดตัวกันแล้วเจ้าฮันนี่แบดเจอร์กลายเป็นเบบี้ไปเลยและแทนที่มันจะวิ่งหนีกลับหันหน้าเข้าสู้กระโจนเข้าหาอีกฝ่ายวิ่งไล่ฟัดซัดจนฝุ่นตลบและทิ้งรอยกัดเอาไว้เป็นของแถมก่อนจะวิ่งหนีไปทิ้งให้จระเข้ผู้ยิ่งใหญ่นอนเจ็บใจอยู่อย่างนั้นสงสัยร่างกายอยากปะทะพอได้กรุบกริบดังใจแล้วก็จบแยกย้ายทางใครทางมันละมั้งแม่กวางคลุกวงในกับบ๊อบแคทอีกหนึ่งเหตุการณ์การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าบ๊อบแคทกับกวางและครั้งนี้เจ้าขนฟูก็หารู้ไม่ว่าไปแย่งกับคู่ต่อสู้ผิดตัวแล้วเพราะมันไปเล่นจะลูกกวางบาดเจ็บนอนแน่นิ่งไปพอแม่กวางมาเจอเท่านั้นแหละเข้ามาคุกวงในทันทีจนบ๊อบแคททนไม่ไหวต้องหนีไปแม่กวางก็ไม่รอช้าวิ่งไล่ตามไปอีกเรียกว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่นี่สุดจริงดังนั้นวันหน้าวันหลังถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าไปยุ่งกับเขาอีกนะนกกระเรียนเนินทรายวิ่งไล่จระเข้อีกหนึ่งโมเมนต์ที่สื่อให้เห็นเป็นอย่างดีว่าจระเข้อาจไม่ใช่ผู้ล่าที่น่ากลัวเสมอไปดูอย่างเจ้าจระเข้น้อยตัวนี้สิน้องมานอนอาบแดดบนสนามหญ้ากว้างๆอย่างสบายอารมณ์แต่ดันลืมไปว่าตรงนั้นมีเจ้าถิ่นเป็นนกกระเรียนเนินทรายตัวใหญ่คุมถึง3ตัวพอแก๊งนี้เดินเข้าไปดูเจ้าเข้ก็ทำท่าชูคออ้าปากรอเหมือนพร้อมสู้แต่ทำไปทำมาน่าจะไม่รอด1ต่อ3โอกาสเจ็บหนักมีสูงมากเลยขอทิ้งศักดิ์ศรีในฐานะไอ้เข้ตัวน้อยไว้ตรงนั้นแล้ววิ่งกรูดออกไปอย่างรวดเร็วอะนะถ้าตัวต่อตัวพร้อมชนแต่ถ้ามันเป็นหมู่คณะแบบนี้ขอถอยไปตั้งหลักก่อนแล้วกันนกคูดโจมตีครอบครัวหงส์นกคูดสีดำตัวนี้อยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเพราะจู่ๆมันก็พุ่งตัวเข้าไปหาครอบครัวหงส์แสนสุข
กะว่าจะเล่นงานหงน้อยสักหน่อยแต่พ่อแม่เขาอยู่ตรงนั้นด้วยไงว่าแล้วเหตุการณ์นี้เลยเกิดขึ้นค่ะทั้งพ่อทั้งแม่ช่วยกันป้องกันลูกสุดฤทธิ์เข้ามาปุ๊บจิกปั๊บแบบไม่เกรงใจสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้และถอยออกมาขณะที่ครอบครัวหงสุขสันต์ก็หากินกันอยู่พักนึงก่อนจะยกแก๊งกลับบ้านกันอย่างสบายใจขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก Enjoy Top 10 Box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย